ายเสนอปิดเมืองล่าโจรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรสีขาวหรือมิงฉีเริ่มด้วยเท้าชิงปองชนะคุณคะเปิดร้านวันแรกจะมาชมก่อนได้คะนี่พี่ไม่ไปรับพี่ปองเหรอวันนี้เขาจะออกมาแล้วนะไปขับขี่แล้วก็ถุงยาง1 2 4 5 8 14อันพกไปไหนของมันเนี่ยหายไปอันนึงอ่ะดันนับไว้อีกนี่อยู่นี่ไงสุขสันต์วันพ้นโทษนะเฉียงเจ็ดหมิงไปได้แล้วเท้าชิงปงขอบใจไปได้แล้วลูกสาวนายไม่ยอมปล่อยลูกมาเลยจะไปรับไม่ได้กลับแท็กซี่แล้วกัน ตกลงคุณพี่เลี้ยงงี่เง่าว้าวว้าวว้าวแกเล่นหมาฉันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะให้แกเล่นต่ออีกหน่อยเถอะนะครับโทษทีหมาฉันปวดฉี่จะแย่แล้วค่ะต้องล้างสวยออกไปจะได้เจอแต่โชคดีเริ่มต้นชีวิตใหม่มีนางฟ้ามาให้พรถึงบ้านเลยนะเนี่ยเลือกก่อเรื่องได้แล้วบริษัทรปภ.มีรถออกมา4คันร้านทองในเฉิงหวานจ็อกกี้ครับ HSBC ในอาบดินสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ในควาริเบที่ไหนเงินเยอะสุด HSBC ที่ไหนตื่นเต้นสุดให้เขานอนเถอะเขาเหนื่อยอ่ะรถคันแรกรายงานสิคันแรกอยู่ถนนวงไหนชุมพรนี่เฮ้ยก็ดีเมื่อคืนยังมาเสร็จวันนี้มีงานใหม่ก็มาอีกแล้วมีงานใหม่ทุกครั้งต้องกรอกข้อมูลอยู่เรื่อยน่าเบื่อจริงๆเฮ้ยกฎต้องเป็นกฎนะคันที่2อยู่ถนนเทนนิส4ปกติคันที่4อยู่ไอแลนด์อีสเทิร์นคอริดอร์ปกติไอแลนด์อีสเทิร์นฝั่งตะวันออกคนขับ1ผู้ช่วย2แค่นี้ก็พอแล้วเอางี้ฉันเอาด้วยน่าสนใจเมื่อนายเอาด้วยไปไหนอ่ะเฮ้ยกินเสร็จต้องไปทิ้งถังขยะด้วยเหรอเขาเป็นคนรักความสะอาดไม่อยากให้บ้านเมืองสกปรกสถานีอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุโซนร้อนกำลังก่อตัวขึ้นทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้อย่างช้าๆด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำให้มีคลื่นสูง 4-5 เมตรพายุอาจมีผลกระทบกับฮ่องกงภายหลังขอเตือนประชาชนให้สนใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
ออกจากสะพานไปสกัดที่หอยอยู่เดี๋ยวนี้เลยต้องไปให้ถึงใน3นาทีรถติดแล้วเราวิ่งไป
านีตำรวจฮ่องกงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแถวนั้นทำงานเมื่อหาเส้นทางหนีของคนร้ายหลังจาก 10:02 นเห็นใครในกล้อง54 11และ35มั้ยเดี๋ยวบางอย่างในกล้อง5ตอน 10:04 นาทีครับกล้อง46ตอน 10:05 นาทีครับกล้อง24ตอน 10:06 นาทีแล้วกล้อง52ล่ะไม่เจอครับกล้อง45ล่ะ 10:07 นาทีแล้วกล้อง47ล่ะไม่เจอครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวนันผู้ต้องสงสัยคดีปล้น5ครั้งถูกศาลตัดสินความผิด2ครั้งคดีหนึ่งพยานสูญเสียความทรงจำอีกคดีพยานถูกรถชนตายแถมมันฟ้องกลับเราด้วยฉันต้องการหมอนี่หน้าแบบนี้ในรถคันนี้ฉันต้องการหลักฐานเพื่อใช้ในศาลเข้าใจไหมกล้อง16ไม่เจออะไรกล้อง18และ23ถูกบล็อกครับกล้อง33ล่ะไม่พบครับกล้อง53กับ58ก็ไม่พบอะไรครับกล้อง26กับ29ล่ะไม่พบครับก็จะแย่แล้วเอายาแก้ปวดให้เขาทีซะมีภาพด้านหน้าจากกล้อง25แต่สวมหน้ากากครับแปลว่าไม่เห็นหน้าหลัง 10:07 นาทีงั้นก็หามือหาขาหาคอหรือว่าหาติ่งหูสิเว้ยครับผมยังไม่เจออะไรอีกก็กลอดูอีกรอบนึงสิก่อนมันขึ้นรถก่อนจะสวมหน้ากากดูทีละเฟรมเช็คเทสทั้งหมดก่อนหน้านั้นหน่อยสิโอ้ช่วยกันหน่อยนะงานช้างเลยนะเนี่ยไม่ไหวกลับบ้านไปเลยถ้าเหนื่อยนักก็กลับบ้านไปได้เลยกลับบ้านก็เจอหน้าเมียเต็มหนักเข้าไปใหญ่เลยโอ้ขอโทษที่มาขัดจังหวะนะครับผมเดินอยู่บนถนนแล้วก็บังเอิญเจอไอ้นี่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนไหนทำหล่นเอาไว้ครับขอบคุณนี่คือหน้าที่พลเมืองดีอย่างเรานะครับโอ้โหอะไรเนี่ยมันยังกระโดดที่นี่ผมดังจังก็มากพอตัวแล้วโอ้โหมันคงเป็นงานยากสำหรับคุณนะเป็นสารวัตรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาละดั้งใจนะครับดั้งใจนะผมไปละไปอาฟัดวันนี้มีซุปอะไรซุปมันแก้วกับปลาสร้อยขาวครับขอชามหนึ่งด้วยผู้ต้องสงสัยคุณต้องเปิดหน้าเราหาประวัติเขาอยู่เร็วหน่อยสิรถได้ชนชั้นมาถึงตรงนั้นตอนไหนอ่ะโรมาที่บล็อกอื่น10นาทีก่อนจะเกิดเหตุจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยบางทีมันอาจจะซุ่มดูอยู่ก่อนจะมาชนคุณแล้วว่าเฉาถ้าเป็นเมื่อก่อนพอมันออกปล้นหรือไม่ได้ปล้นเราก็ต้องคุบตัวมันได้เราเล่นนี่ขอคุยด้วยหน่อยสิเราเดี๋ยวนะครับผมอะไรกันเนี่ยมีหน่วยข่าวกรองทำไมถึงมีคนตายก่อนนะสงสัยใครบ้างไหมเฉานานอีกแล้วมันอีกแล้วเหรอระวังตัวด้วยเดี๋ยวตอนให้สัมภาษณ์นักข่าวนะฉันจะบอกว่านายถึงที่เกิดเหตุตอนตรวจท้องที่ไม่พูดถึงเรื่องข่าวกรองโอเคมั้ยโอเคขอบคุณไม่รู้หรือว่าฉันต้องเตรียมพร้อม24ชั่วโมงจะให้อยู่บ้านกับเธอทุกวันหรือยังไงเดี๋ยวขอด่าแป๊บก่อนนี่พูดมาก6เดือนมาเนี่ยมีคดีฆาตกรรมชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนเพิ่มขึ้นมากบอกให้ทุกคนทำงานหนักกว่าเดิมพยายามหน่อยนะครับดีแล้วจำไว้นะไม่ต้องซีเรียสมากถ้าหากว่ามีโอกาสถึงหลักฐานไม่พอก็ลากตัวอาเฉามาได้อย่างน้อยก็เพื่อที่จะแสดงผลงานไงคุณไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นเหรอฉันจะไปให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วนะสมผมฉันดูเป็นไงหล่อหรือยังหล่อจัดเต็มเลยข้างหลังล่ะหล่อกับข้างหน้าพูดยังไงวะงั้นตอนให้สัมภาษณ์ฉันจะหันหลังให้นักข่าวเอาเข้าไปข้างหลังหล่อใช่ไหมงั้นหันหลังเลยข้อมูลไม่ต้องสงสัยขโมยรถและชิงทรัพย์พ้นโทษมา10วันก่อนชื่อเทาชิงปงรถที่ชนคุณไม่ได้ปล้นมา
็นรถของมันเองซื้อมา1อาทิตย์ก่อนหน้านั้นคิดแบบง่ายๆมันคงจะไม่ขับรถตัวเองมาปล้นหรอกนะเฮ้เอาตัวเข้าไปที่ห้องฉันใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเป็นไงบ้างยังซ้อมยูโดอยู่มะไม่แล้วไม่มีคู่แข่งตั้งแต่ปราบนายตอนอยู่ไฮสคูลชนะแค่ครั้งเดียวเนอะไม่ได้แปลว่าชนะตลอดไปนะยังไม่ยอมรับอีกเหรอฉันคว่ำนายด้วยท่าทุ่มไหลเดียวนะอย่าลืมสิว่าฉันเป็นแชมป์ของโรงเรียนนะที่นายเป็นแชมป์เพราะฉันไม่ได้ลงแข่งเพราะนายกลัวแพ้ต่างหากแล้วฉันเหรอกลัวแพ้ใครเป็นยอดนักวิ่งของโรงเรียนก็ฉันไม่ใช่เหรอตั้งนานแล้วจำไม่ได้แล้วแข่งทำอาหารกันเย็บผ้าแล้วใครชนะฮะคิดดูเฮ้ยนี่นี่อะไรพระเจ้าไม่ได้บอกเลยทุกคนมีข้อดีและข้อเลวฉันแค่หลงทางเลือกเดินทางผิดน่าจะเปิดพจนานุกรมดูความดีและความเลวเนี่ยไม่มีแบ่งครึ่งหัวหน้าห้องหลิวยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฝีมือใครพูดสิฉันกับนายเป็นพยานได้ฉันรับรองความปลอดภัยให้นายได้ด้วยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะเออให้โอกาสอีกครั้งฉันมีประวัติไม่ดีแปลว่าฉันต้องเละตลอดอย่างนั้นเหรอฉันแค่เลี้ยวไปจากหัวมุมเห็นพวกนายกำลังดวลปืนกันอยู่ฉันตกใจก็เลยเผลอเหยียบคันเร่งแค่นั้นฉันก็ผิดแล้วเหรอตำรวจอย่างเราเจอนักเลงอย่างนายมาเยอะเลยนะฉันถามลูกน้องฉันเสมอเลยว่าแล้วกวาดล้างคดีสกปรกและเปื้อนเลือดมันเป็นงานที่ยากลำบากลำบากโคตรๆเลยแล้วทำไมเรายังทนทำงานนี้ต่อไปแล้วฮะนี่ดูสิลูกน้องฉันเนอะไม่ขี้เมาก็อย่าร้างไม่ก็เป็นผีการพนันเพราะอะไรแล้วนี่ฉันชอบไปห้องดับจิตนะไปดูศพบ่อยๆศพที่ตายไปน่ะบอกกับฉันว่าพวกเขายังไม่ควรตายถ้าวันนี้ฉันปล่อยคนเลวหลุดไปพรุ่งนี้จะมีคนบริสุทธิ์ต้องตายบนถนนอีกมากมายถ้าถึงมาเป็นตำรวจยังไงล่ะไม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนเก่าเจ้านายหรือแม่ฉันเองฉันจับเท่านั้นไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนไอ้เพื่อนก็อุบัติเหตุฉันอัดวิดีโอไว้อย่ายุ่งกับคนของฉันฉันอัดวิดีโออยู่นี่คุณนี่ไม่ใช่บ้านคุณนะนี่เป็นสถานีตำรวจใครจะแต่ต้องรู้ความผมนะไปเถอะหยุดถ่ายได้แล้วคุณไม่ใช่นายคุณฉันต้องช่วยฉันสิเฮ้ยคุณวิดีโออยู่ฉันอัดวิดีโออยู่อย่าเข้ามานะคือเข้ามาฉันจะเรียกตำรวจทำตัวดีๆระวังประกันตัวเขาไม่ได้มาหาเรื่องนะประกันตัวไปทางโน้นเลยไปฉันอัดวิดีโออยู่ยุคนี้ยังวิดีโออีกเขาใช้ดิจิตอลกันหมดแล้วฉันอัดวิดีโออยู่ไปสนใจรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่ขโมยรถแต่ขับรถตัวเองมาชนฉันเขาอยากให้เราจับแล้วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุยอมให้ประกันตัวปล่อยไปก่อนแล้วตามดูนายไปได้แล้วทำไมถึงเป็นหน่วยอาชญากรรมเขาเป็นเพื่อนสมัยเรียนเขาขอให้ช่วยหาคนคนหนึ่งไม่ยุติธรรมเลยแจ้งข้อหาฉันขับรถประมาทคุณยังรักษาสัญญาที่ให้กับฉันไว้อยู่หรือเปล่านี่ฉันยังมีเธอเป็นสิ่งที่มีค่าเสมอจริงจังหน่อยสิฉันพูดจริงนะฉันจริงจังสุดๆเลยนะจริงๆไม่ต้องร้องไห้นะหน้าเลอะเทอะไม่สวยแล้วเงียบเถอะหน้าปิงอย่าร้องไห้นะ
ชื่อฉันนะโอ้อย่าร้องไห้ฉันหางานให้แล้วเป็นโรงแรมหรูอย่าพลาดโอกาสละไม่จำเป็นหรอกฉันหางานเองได้นี่งานที่คุณหาทำเองนะมีปัญหาตลอดเลยพรุ่งนี้ตีห้าที่คนเดียวก้าวเส้นห้ามมาสายละเข้าใจไหมครับแม่ นี่ เธอกลับบ้านไปก่อนนะ นี่จอดก่อนถึงบล็อกหน้านะไปไหนจะไปหาซื้อของหน่อยเอามาให้เธอทำกับข้าวให้กินพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าดีไหมล่ะโอเคนะว่าอร่อยมากอะที่จริงนะที่ร้านเราไม่มีตำแหน่งแล้วนะแต่ว่าพอเห็นหน้าเธอแล้วฉันยอมจ้างคนได้เธอน่าจะรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอนะแล้วอย่าไปเชื่อใครเลยที่ว่าฉันหัวงูนะฮะเลยค่ะเพราะว่าฉันหัวพญานาคเจ็ดแฉกเลยรุ่นฉันเนี่ยพญานาคยังเรียกพี่เลยเชฟครับอรุณสวัสดิ์ครับอ๋อชื่ออาปงใช่ไหมครับโอเคมาทำงานตรงนี้นะครับตอน 3:18 นาทีมีคนแจ้งว่าไฟไหม้เราก็เลยรีบมาเห็นรถไหม้จนเหลือเท่านี้ตู้นิรภัยอยู่ทางนู้นเจ้าดัฟฟี่เคยทำงานที่บริษัทขนเงินถูกจับปี2008ก็หาขโมยเงินแล้วก็ปล้นทรัพย์พ้นโทษมา3เดือนก่อนสาเหตุการตายถูกยิงที่หัว2นัดไม่น่าแปลกใจเขาถูกเห็นนะอาเฉาต้องปิดปากเขาแน่ความพยายามเราเสียเปล่าอีกแล้วมันไม่หยุดแค่นี้หรอกดื่มซุปคราบดื่มซุปไม่มีรอยนิ้วมือบนกล่องเงินตัวเลขบนตัวถังรถถูกลบออกเฮ้ยโอ้เจอแล้วครับสาววัดหลิวอะไรเนี่ยคนที่อยู่ในรถครับโทษทีมาถึงซุปอะไรเนี่ยมันแก้วถั่วอสุจิกับกระดูกหมูครับเอาละว่าต่อสิรอยสักเป็นรูปนกฮูกครับผมคนจะขายข้อมูลไม่ตรงกับใครเรามีไฟล์ของอาเฉาหน่วยข่าวกรองมีแต่รูปเก่าซ้ายมือเขาคือปาโก้เพื่อนเก่าของอาเฉาเขาเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวแน่เพิ่งพ้นโทษมา 2-3 วันก่อนนี่มือขวาของพวกมันชื่อไอ้หมาไนออกจากคุกมา4เดือนก่อนถูกขังที่ไหนสแตนลีย์ดูดิอย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องเงียบๆอย่าร้องโอ้โหมาสักทีดูลูกทุ่งหัวของนายสิฉันไม่อยู่ครึ่งปีแล้วเอาใจแกซะเสียเด็กนี่นายยังทึ่มเหมือนเดิมแกไม่กินหรอกห่อขนมที่นายให้คราวก่อนแกขอให้ฉันใส่กรอบติดไว้ที่หัวเตียงเป็นเจ้าพ่อขนมกราบก่อนนอนทุกคืนนี่เฮ้ยมาตรา4ติดสินบนจำคุก7ปีชัวร์ถ้วยเพียนเอ้ยฉันกัดตูดก่อนก็ได้เอ้าเห็นไหมเป็นของขวัญไม่ได้แล้วตัดส่วนที่กัดทิ้งที่เหลือก็กินต่อได้รู้ใจจริงๆนายโผล่มาพอดีเลยนะเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งฮ่องกงตำรวจทุกคนเห็นกันหมดอย่าทำผิดเด็ดขาดนะเฮ้ยนี่ดูอะไรสิอะไรรู้จักเขาไหมไม่รู้เป็นอยู่ที่เดียวกันไงเล่าไม่เคยเห็นเลยแล้วเนี่ยนี่ไอ้หมาในคดีกองทัพเรือ5ปีก่อนเขาขอให้ฉันร่วมด้วยช่วยเปิดทางให้ทีฉันอยากส่งคนเข้าไปเท่าไรหนึ่งอะไออย่าโกหกเท่าไรแน่200,000ยังเข้าไปเองเลยนี่นายเป็นสายตลอดไม่ได้แล้วเนอะนายเพิ่งพ้นโทษมาดูแลลูกสาวก่อนดีกว่าเนอะฉันทำเพื่อลูกสาวฉัน
แค่ติดต่อฉันก็พอแล้วฉันได้จ่ายเงินเดือนให้นายเองไม่ต้องครั้งเช่นปลอบเองมาหยุดเนาะอ๋อพ่อรู้แล้วพ่อเข้าใจแล้วพ่อรู้แล้วนี่ของขวัญจากพ่อทูลหัวเดี๋ยวใส่กรอบไว้อีกเดี๋ยวเจ้าของรอยสักนกฮูกแล้วมันเป็นของโจโลนหรือโลนเฉยๆเราตามตัวมา4วันแล้วเขาส่งลูกเมียกลับบ้านเกิดมา2วันก่อนวันนี้ CIB ตามเข้าไปที่ตึกฟุกหนิงชั้น11บล็อก1เราสงสัยว่าจะเป็นงานใหญ่ควรจะลงมือทันทีตึกจะถูกทุบอยู่แล้วมีแฟลต200กว่าห้องเหลือคนแก่ราว10ห้องทีมจู่โจมจะคอยช่วยเหลือคนแก่นี่มีทั้งหมด10ชิ้นจะถูกส่งมาทางเครื่องบินวันศุกร์เนี่ยส่งตรงเข้าตู้เซฟแล้วมาประมูลวันจันทร์น่ะอาเทาทั้งโลกรู้เรื่องงานประมูลอาทิตย์หน้าและนายชอบทำตัวเด่นถ้าฉันเป็นตำรวจฉันจะคอยดูนายมี4บล็อกใน2อาคารรวมทางออกทั้งหมด8ทางเพื่อหลีกเลี่ยงถูกกล้องข้างล่างจับภาพเราจะขึ้นหลังคาจากบล็อก2สารวัตรหลิวกับจ่านำไปคนละทีมไปที่แฟลตเป้าหมายจากด้านหน้าและด้านหลังของบันไดบนหลังคา70ล้านเหรียญเราจะพลาดไม่ได้นายก็รู้ฉันรักเมียกับลูกๆมากถ้ามันสำเร็จฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆให้พวกเขาอยู่กันให้สบายเลยนี่ระวังนะจ้าครับมีกล้องเหนือประตูไฟฟ้าโอยาเช็คการเชื่อมต่อสิแล้วดูหน่อยเป็นไงอ่ะมี Wi-Fi บล็อกซะตัดการเชื่อมต่อใน5วิชิไปได้ยืนก่อนเนี่ยที่นี่มันกากจริงๆเลยเว้ยสิบวิหลีกไปได้แล้ว
จับมาเฉาเพื่อนเขาจะเป็นพยานให้เราคุณเฉาคะตำรวจผู้นี้คุณเฉาเราไม่เหตุผลที่เชื่อว่าคุณเกี่ยวข้องกับการปล้นฆ่าและพยายามฆ่าหลายคดีโปรดไปกับเราด้วยเพื่อสอบปากคำเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอ2นาทีคุณตำรวจไม่เจอสักนานเลยนะไม่หรอกเราเพิ่งเจอกันแบบแต่ว่าคุณน่ะชอบคลุมหน้าส่งข้อความหาทนายหาทนายเก่งๆล่ะทนายล่ะไม่มีทนายที่ไว้ใจได้สักตัวเดียวในเมืองนี้นะในกองทัพน่ะผู้การเคยบอกผมว่าไว้ใจปืนได้อย่างเดียวพอทำธุรกิจหุ้นส่วนบอกว่าไว้ใจเงินอย่างเดียวตอนนี้เพื่อนโจรบอกผมว่าไว้ใจกฎหมายได้เพราะกฎหมายมันขึ้นอยู่กับหลักฐานและสำหรับพลเมืองดีแสนดีอย่างเราๆแล้วกฎหมายจะปกป้องเราเองอุทิศตนเพื่อหน้าที่รักษากฎหมายคำนี้ผมให้คุณเอาไว้ไปตั้งในงานศพตอนตายให้ทุกคนเห็นชัดๆหน่อยชีวิตคุณน่ะสรุปด้วยคำแค่สองสามคำอุทิศตนเพื่อหน้าที่แม่งโคตรมีเกียรติจริงพูดจบแล้วใช่ไหมงั้นหยุดพูดได้แล้วเพราะสิ่งที่คุณพูดอาจใช้ปรับปรามคุณในศาลไม่ต้องรีบหรอกเขาอาจมีเรื่องคุยกับคุณออ
ษด้วยที่มารบกวนไม่มีปัญหาหรอกนะเฮ้ยแล้วว่างๆมาอีกนะพูดมาชัดๆสิโลนยืนกรานจะโทรกลับบ้านเกิดพูดกับเมียก่อนจะเซ็นชื่อเป็นพยานหลังจากเขาโทรแล้วเราสั่งอาหารให้อยู่ๆเขาก็กลืนกระดาษหลักฐานแล้วโดดตึกลงมาแล้วทำไมถึงให้เขาโทรในฮ่องกงสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใหญ่กล้องวงจรปิดที่อาคารฟุกหนิงตึกพวกนั้นจะถูกทุบแล้วกล้องเป็นของปลอมไม่มีซีดีรอมไม่มีฮาร์ดดิสก์ด้วยเช็คแล้วเทาชิงปงเป็นคนขับรถชนสารวัตรหลิวเขามีพยานเป็นเชฟที่ร้านอาหารบอกว่าตอน 3:30 เขายังอยู่ในครัวได้เวลาแล้วรีบแช่เห็ดดำเถอะเป็นไปไม่ได้ยังวันอยู่เลยงีบอีกหน่อยนะก็ได้แปลว่าชาวรอดตัวอีกแล้วช่างมันเถอะนะแผลแค่นิดเดียวเองอะใส่รองเท้าสีขาวที่จะซื้อให้หรือเปล่าขนาดเธอใส่บูทเธอยังลื่นได้เลยนะงานหนักไหมไม่หนักหรอกฉันทำตามที่เธอบอกทุกอย่างเลยรีบไปนอนได้แล้วล่ะไปกลับมาแล้วอย่าลืมปลุกฉันด้วยล่ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายทำไมไม่กล้าบอกความจริงกับแฟนอย่างนั้นเหรอบอกว่านายเป็นโจรยังไงเล่า กล้าหน่อยสิอนาคตสดใสจริงๆนะเพราะลูกพี่ตายก่อนนายจะได้เสียบแทนเขาแล้วก็แต่งงานกับเธอเป็นคุณกับคุณนายโจรยอดมากเท่าชิงปงช่วยฉันหน่อยนะได้สิให้ฉันช่วยทำเกี๊ยวกุ้งหรือเกี๊ยวหมูล่ะถ้านายจะอย่างนี้ก็ตามใจอยู่แล้วฮัลโหลมาไหนขอให้ฉันไปทำแทนโลนฉันไม่ได้ขอนะมันติดต่อมาเองเริ่มอะไรรอบอยทิ้งให้ฉันทำเถอะนะก็ได้เก็บมือถือไว้กับตัวถึงแบตหมดก็ยังใช้งานได้จะติดต่อไหมว่าไงอ้าวพี่ปองรอนี่นะมาพี่เฉาฝากมาให้อ่ะนี่นายทำงานกับเขาเหรอพี่มีติดต่อให้ฉันเลยขอร้องผู้หญิงข้างนอกแทนน่ะรู้ไหมว่าหล่อนเป็นเด็กของไอ้เฉาก็ต้องรู้สิไม่งั้นจะติดต่อให้ฉันได้ยังไงอ่ะไอ้เฉารู้ว่าหล่อนเจ้าชู้ก็เลยติดกล้องเอาไว้ทั่วบ้านเลยแล้วไงอ่ะนายมีอะไรกับหล่อนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยจะเหลือเหรอในรถเขายังเคยทำเลยในรถเขาด้วยเหรอมึงลบภาพซะนะอย่าลากกูไปเกี่ยวด้วยโอเคก็ได้พี่ปองฉันจัดการเองนะพี่มีเครื่องมือส่วนฉันมีคนเราทำงานใหญ่ด้วยกันเถอะถ้าเราพลาดก็โยนความผิดให้อาเฉาบังเนี่ยยังโตไม่พอหรอกเก็บยาไว้หน่อยนี่ถ้าไม่เห็นแก่พี่สาวมึงแล้วก็กูจะไม่สนใจมึงหรอก
ดูสารรูปตัวเองบ้างไอ้ขี้ยาเอ้ยไงพี่หมานายไอ้ตรงเดี๋ยวฮะยื่นมือมาวันนี้พี่ชายจะควรเรียกพี่ๆว่าไงอะมือถือพี่มือถือเหรออ๋อเราจะทำงานใหญ่ใช่ไหมอ๋อเข้าใจอ๋อเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ใช่ไหมพี่แต่ว่าฉันขอโทรหาลูกสาวก่อนได้ไหมพี่ก็รู้จักแกนี่ฉันจะบอกป้าให้ไปรับแกที่โรงเรียนแทนฉันหน่อย ป้าครับนี่ผมตรงนะไปรับลูกสาวผมที่โรงเรียนได้ไหมป้าใช่ตอนนี้เลยขอบคุณมากครับป้าขอบคุณครับขอบคุณครับป้าครับป้ามึงเหรอก็เรียกป้าจะเป็นม่าได้ไงอ่ะไปได้โอ้โล่งเลยกูฮัลโหลวางสายไปแล้วเข้าใจมากฮัลโหลสารวัตรโจเหรอสารวัตรหลิวช่วยแกรอยเบอร์โทรได้ทีผมอยากรู้ตำแหน่งของเขาผมตามหาคุณอยู่เราพลาดละในรถกลุ่มนี้สัญญาณมันย้ำ3ครั้งใน15นาทีเป้าหมายกำลังตามรถหุ้มเกราะที่ Queen's Road Central 5นาทีก่อนป้ายทะเบียน PW3323 ตำแหน่ง Grand Millennium Plazaจากอาชัดพร้อมแล้ว930หยุดอยู่หลังรถโรงเรียน2633หยุดอยู่หน้ารถหุ้มเกราะแต่ไม่ว่าที่พลาซ่าคนพลุกพล่านมาให้ผมมาลงมือก่อนเราจะรออาเฉาขึ้นรถเข้าประกบจากหน้าและหลังถึงแล้วแกรมิเลเนียมพลาซ่าถนนวิ่งลบเราเช็คแล้วกล้องทุกตัวแถวนี้ถูกล็อกมีคำถามไหมมีสองคนลงจากรถมีใครเห็นนายเฉาบ้างฉันถามว่ามีใครเห็นนายเฉาไหมไม่เห็นเลยครับแล้วหัวหน้ารอสัญญาณอยู่ลงไปคนแล้วคิวกับฉันจะลงไปก่อนเดี๋ยวจะตำแหน่งไอ้เฉาได้แล้วรีบบอกฉันด้วยนะลงไปด้วยไปช่วยกันพอทุกคนเสร็จงานแล้วไปที่ถนนวิ่งลบขึ้นรถดินสันสีเงินทะเบียน FB2965ลงมาลงมาสิเปิดประตูเปิดประตูคนขับลงมาแล้วคนที่เพิ่งลงมาเป็นสายชุดเด็กปล่อยเข้าไปตอนเข้าจับกลุ่มคนขับเอากุญแจออกมาด้วยมันไม่ใช่รถคันเดิมหนีแน่เราควรทำตามแผนเดิมมั้งลงมาสิหลีกไปสารวัตรลิวรปภ.เดินออกมาแล้วทุกคนลงจากรถแผน B เราพวกมันลงมือแล้วจับกลุ่มเลยมาเถอะเลยบอกว่ามีสายตำรวจในกลุ่มเรายกเลิกแผนรีบไปสิส
ารวัตรหลิวพวกมันไม่ลงมือจะจับหรือไม่รอเดี๋ยวก่อนมีเด็กเยอะเกินไปให้คนซาก่อนแล้วค่อยลงมอยู่ด้วยสารวัตรหลิวเป้าหมายของคุณอยู่กูเชสเตอร์ฝั่งตะวันออกรับทราบนี่จ้าไปกูเชสเตอร์ฝั่งตะวันออกเดี๋ยวนี้บิ๊กกี้กับคนอื่นสลัดตำรวจได้ไหมไม่ต้องห่วงพวกเขาเกือบถึงแล้วจะรับก่อนเลยครับมาหน่อยสิเป้าหมายมุ่งหน้าไปที่หวานใจจ้ากลับไปที่หวานใจส่งลูกสาวเขาชั้นทางCIBด้วยรับทราบพวกมันไปที่ศูนย์การเงินระหว่างประเทศเรียบทายอีกแล้วหรือวะเป็นท่าเรือที่3สวัสดีครับจะขาดหายที่ท่าเรือ3มารับเชิญเร็วเข้าใช้กลายเมลานีนพลาซ่าเป็นศูนย์กลางดูวงจรปิดทุกตัวในย่านนี้ฉันต้องการตัวสายเช่นคืนจัดการเดี๋ยวนี้ที่บ้านเอาตกแล้ว
เงียบลูกเงียบยิวยิวฟังพ่อก่อนฟังพ่อฟังพ่อนะลูกฟังพ่อยิวยิวฟังพ่อนี่ยิวยิวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าส่งเสียงยิวยิวเงียบเอาไว้มองพ่อสิฟังพ่อนะลูกพ่อขอร้องฟังพ่อห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเข้าใจไหมลูกฟังพ่อฟังพ่อพูดเข้าใจไหมฟังพ่อพ่อขอโทษลูกหยุดนะนี่ตำรวจสาวฉันพูดไม่ได้แกไม่เกี่ยวฉันผิดเองอย่าทำร้ายลูกฉันเลยอย่าทำอะไรแกเลยนะปล่อยลูกสาวฉันสิปล่อยลูกสาวฉันไปอย่าทำลูกสาวฉันอย่าฉันอยู่นี่แล้วนามไปที่สักการะราชอาณาจักรจงมาถึงเราจะสำเร็จบนแผ่นดินเจกเช่นบนสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่เราประทานอภัยแก่เราเหมือนที่เราให้อภัยผู้อื่นนำเราห่างจากความยั่วยวนขอให้พ้นจากความชั่วร้ายในนามพระบิดาพระบุตรและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เอเมนช่างมันเถอะแกตายแล้ว
ำไมทำไมต้องฆ่าเด็กทำไมไปถนนซะอย่าให้มันข้ามสะพานสิงหมาได้บีบให้มันออกจากสะพานหรือเปล่าว่ากูทำมึงก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมว่ากูทำยังไหวใช่ไหมไหวสารวัตรอ
อปิงอปิงฟังฉันก่อนสิเรื่องเมื่อเช้านี่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะเคยคิดถึงอนาคตของเราบ้างไหมฉันรอว่าเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไม่ว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่าฉันมันโง่เองคุณไม่มีวันเปลี่ยนเปลี่ยนสิไม่จริงหรอกฉันจะเปลี่ยนเลิกกันเถอะเลิกทำไมฉันกลับตัวแล้วฉันไม่อยากเป็นเชฟแต่ฉันก็พยายามถ้าบอกก็เพื่อเธอฉันทำเพื่อเธอนะไม่ใช่เพื่อฉันเพื่อตัวคุณเองหลายปีมานี้ฉันนึกภาพคุณถูกฆ่าเป็นร้อยอย่างพันวิธีฉันคิดเผื่อไว้เผื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงฉันจะได้รับได้ไงฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วเธอคิดมากไปฉันเห็นคุณถือปืนพล้อมปล้นคุณยังกล้าปฏิเสธอีกอย่างนั้นเหรอที่จริงแล้วตอนนี้ฉันเป็นสายตำรวจคุณน่ารักมากแต่งเรื่องให้ฉันสบายใจได้ทุกครั้งเลยฉันรู้ว่าคุณพยายามแล้วฉันท้อง2 เดือนยอดไปเลยยอดยังไงล่ะฉันตั้งท้องตอนคุณยังอยู่ในคุกนะเลิกพูดเล่นสักทีเถอะนะนะวันนี้ฉันตั้งใจจะไปทำแท้งแต่พอเห็นคุณฉันก็เลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว้เพื่อเราจะได้เกลียดกันแล้วก็เลิกกันไปจริงๆจะได้ไม่เหลือความรู้สึกดีๆต่อกันเราอยู่ด้วยกันมา6 ปีว่ามันเป็นใครคุณเข้าออกคุกมาตลอด4 ปีรู้ไหมว่า4 ปีสำหรับผู้หญิงมันสำคัญแค่ไหนน่ะฮะบอกสิว่ามันอยู่ไหนฉันจะไปฆ่ามันก็ฆ่าฉันสิฆ่าฉันทุกอย่างจะได้จบแต่งงานกับเธอแต่งงานกับฉันให้ฉันเป็นพ่อของเด็กฉันจะทำให้เธอภูมิใจฉันสัญญาว่าเธอจะต้องภูมิใจฉันสัญญาเชื่อฉันนะทำไมคุณไม่ยอมเข้าใจสักทีฉันไม่อยากอยู่กับคุณอีกแล้วจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับฉันอีกฉันจะมีชีวิตที่ดีจดหมายค่ะผลตรวจคราบเลือดและเส้นใยตัวอาเฉาออกมาแล้วค่ะเขายังโคม่าอยู่ในห้องฉุกเฉินเข้าใจมากนะไม่เป็นไรระวังหน่อยตั้งล้านเหรียญ
ฮัลโหลนี่แกหลอกฉันเหรอ10นาทีที่เคส11ตอนนี้ใครเป็นหัวหน้าคุณครับขอโทษครับขอดูบัตรประชาชนหน่อยอะไรกันเนี่ยต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นหน้าที่ครับคุณพักอยู่ไหนเนี่ยว่าไงตูน่าโซโก้อีก15นาทีถ้าแกไปไม่ทันฉันจะส่งวิดีโอที่แกจัดฉากกับเฉาไว้ดังครับอยากร้องก็เชิญไม่ร้องก็ไปซะว่าไงนะแกต้องชดใช้นะฉันรู้จักนายนะนี่เกี่ยวแล้วว่าต้องอยู่นี่เอ๊ะอย่าทำลายหลักฐานยังไงวะกลัวเหรอโอ้ยปอดหักแบบนี้เป็นตำรวจได้ไงวะคอมพิวเตอร์อยู่นอนเปิดดูซิว่ามีอะไรบ้างแกได้วิดีโอมาจากไหนนายเก็บรถอาเฉาไว้ที่ศูนย์กักกันเนี่ยเขาติดกล้องเอาไว้ตรงที่บังแดดฉันอยากลบคลิปของฉันกับเด็กของเขาในรถจะว่าไปแล้วนายนี่ก็ขึ้นกล้องเหมือนกันนะให้ตายสิตำรวจฮ่องกงเนี่ยบางครั้งก็ไร้เดียงสามันอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็นี่แล้วว่าทีเด็ดก็คืออันนี้ฉันตัดต่อเป็นมิวสิกวิดีโอให้กำลังนึกอยู่ว่าจะใส่เพลงอะไรดีก็นายเป็นพระเอกนี่นายช่วยออกความคิดหน่อยสิฮะจะใส่เพลงอะไรดีเอาเป็นเพลงมันๆหน่อยนะ500,000เหรียญฉันขอก๊อปปี้ทั้งหมดห้าแสนเหรียญทุกๆเดือนตายจนกว่าแกจะเกษียณแกจะได้เป็นตำรวจตองฉินต่อไปไงลองคิดดูนะไอ้ต่อฉอตรงฉินนี่ตื่นได้แล้วผมยังเฉยนี่ในที่สุดก็ตื่นแล้วเป็นตำรวจหรือยามวะนั่งสะบงกคอตกเป็นนกหลับเลยให้เวลามันคิด3นาทีเดี๋ยวมาฟังคำตอบสุดยอดเลยเว้ยจากอาเทาตรวจสอบเบื้องหลังคดีอาเฉาแล้ว
นายจับคนผิดเหรออย่างนั้นเหรอคดีที่แกรมเมลิเนียมไม่ใช่ฝีมืออาชาวแต่เป็นพาโกเขาเป็นเพื่อนเก่าของอาชาวเพิ่งจะออกจากคุกไปพาโกฆ่าสายของนายกับลูกสาวเขาหลังจากโลนตายอาชาวอยากจะหนีจากฮ่องกงพาโกก็เลยรับช่วงแทนเขาไม่รู้จักพื้นเพของอาตงทำไมฉันต้องเชื่อนายฉันช่วยมันเก็บกวาดทุกอย่างนี่คือปืนที่ใช้ฆ่าอาตงถ้าไม่เชื่อก็ตรวจสอบดูได้ปาโก้โทรหาฉันบอกว่าจะมีงานใหญ่อีกไม่ช้าทำอย่างนี้ทำไม ฉันทำเพราะผู้หญิงคนหนึ่งฉันก็เลยจะเป็นพ่อคนยินดีด้วยก็เพราะงี้ไงเล่าฉันไม่อยากจะทำให้เธอผิดหวังฉันอยากจะเป็นคนดีช่วยบอกกับแฟนฉันทีได้ไหมว่าฉันช่วยนายด้วยการเป็นสายให้แต่ไม่ต้องบอกคนอื่นนะนอกจากแกกับปาโก้แล้วเรื่องนี้มีใครรู้อีกไหมมีสามคนมานายดิกกี้แล้วก็กุฟฟี่โทรหาเธอหน่อยสิถ้าแกอยากจะล้างประวัติต้องเป็นสายให้ฉันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดนายก็มีหลักฐานจับอาเฉายินดีด้วยนะนี่ลงไปถ่ายรูปด้วยกันสินี่เป็นโชว์ไทม์ของเราแล้วไม่คดีของอาเฉายังไม่จบเรายังมีอีกงานหนึ่งดีถอนรากถอนโคนมันไปเลยพักผ่อนหน่อยนะข้างหน้านายดูโทรมกว่าข้างหลังฉันดิฝนจะมาแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านหัวใจฉันเต้นแรงมากฉันกลัวจริงๆกลัวอะไรไม่รู้สิไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากลัวอะไรหลังจากทั้ง3ทีมเข้าประจำตำแหน่ง A B C เรียบร้อยแล้วให้รอคำสั่งสารวัตรหลิวจำเอาไว้พวกมันมีพิษสงรอบตัวอาจจะมีระเบิดและอาวุธหนักด้วยเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านห้ามยิงสเปสปะโดยเด็ดขาดครับผมโอ้โหปาโก้ใช้อาวุธขนาดนี้เชียวเลยหลวงมาจะถูกขังมานานแค่ไหนทำไมต้องชดใช้ไปสองเท่าจากอาเทาความจริงจะเปิดเผยวันนี้เชื่อฉันคราบเลือดและเส้นใยจากผู้ต้องสงสัยที่จับได้ไม่ตรงกับ DNA ของผู้ตายเพศหญิงท่านตำรวจตั้งข้อหาฆาตกรรมให้กับผู้ต้องสงสัยที่กำลังโคม่าอยู่ในตอนนี้ปาโก้ฆ่าสายของนายกับลูกสาวเขาฉันจะรวยแล้วฉันจะโหลดวิดีโอการจับตัวอาเฉาขึ้นออนไลน์จะส่ง ID กับพาสเวิร์ดให้เผื่อฉันเป็นอะไรไปนายจะได้รู้ความจริงมันสำคัญมากเลยนะอ
ภาพเอ็กซเรย์มันไม่ชัดเจนผมอยากจะให้ทำซีทีสแกนคุณท้องเหรอครับเปล่าค่ะมีพายุไต้ฝุ่นระดับ3อุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุระดับ8 2-3 ชั่วโมงมานี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพายุกำลังมาแล้วยกเลิกงานดีไหมชิ่เราจะไม่หยุดให้พายุนะไปได้เทียมคุณมีสายในแก๊งพวกมันไหมไม่มีโอเคงั้นจัดการได้เต็มที่ครับผมไปไดรักษาระยะไว้อย่าเพิ่งใส่รักษาระยะไว้ให้มันลงมือก่อนรับทราบเราถูกตามเงินนะครับหยุดรถทนเลยฮะไปมีรถชนกันข้างหน้ามันหายไปแล้วเดวิดบีบให้มันเข้าเส้นบาร์บิงตันเดี๋ยวนี้มาหน่อยรับช่วงต่อนำทางไปซอสหลิวเรามองเห็นในรถแล้วว่ามาในฟอร์ดมี4คนในพรีเวียมี3คนเอาละมาหน่อยลงมือได้399วิ่งบนถนนอมรินทร์
ฉุกเฉิน50พบรถคนร้ายบนถนนดำเนินดินมาเมื่อคราวก่อนน่ะก็ไปสายตำรวจเงียบเด้อจากนี้ไปใครหน้าไหนคิดออกจากทีมหรือยิงแม่งทิ้งน่ะไปเซ็นเตอร์บอกตำแหน่งผู้ต้องสงสัยมามันอยู่ไหนสโรบินแทมใกล้กับฟริ้งครับมีคันลอยไปนู่นตายไหมไปถึงแลนด์มาร์กจับตัวมาคันด้วยหรือเขาไปสิเอาไปไปเ
าสิยอมมานะเก็บมันให้หมดจะได้เป็นพ่อคนแล้วได้ฉันรับปากนะเดี๋ยวมอบตัวพวกมันทุกคนต้องตายแต่นายรอดขอรถให้ฉันตกลง
เพเดอร์สตรีทเลี้ยวซ้ายจะเตรียมรถไว้ให้เปิดไฟฉุกเฉินไว้นายมีเวลาแค่10นาทีมันให้หมดอดทนหน่อยนะคนเลวหลุดไปพรุ่งนี้อาจจะมีคนบริสุทธิ์นอนตายบนถนนอีกฉันถึงมาเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นใครเพื่อนเก่าเจ้านายหรือแม่ฉันเองฉันจับเท่านั้นไม่มีวันยอมแพ้ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนไอ้เพื่อนเก่าติดตัวไว้แล้วขับออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฮ่องกงไม่มีโทษประหารมอบตัวเถอะไปตายซะปาโก้ทำไมไม่มอบตัวแกเป็นสายตำรวจใช่ไหมเราหนีไม่รอดหรอกถ้ามอบตัวเราอาจไม่ตายนะมึงกลัวตายกันเหรอฮะจะมอบตัวฉันจะมอบตัว
ขยอมแล้วเจอแต่โชคดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำไมทำแบบนี้ฉันทำเพราะผู้หญิงคนหนึ่งฉันอยากเป็นคนดีคุณยังรักษาสัญญาที่ให้กับฉันไว้อยู่หรือเปล่าฉันอยากจะเป็นพ่อเด็กฉันจะทำให้เธอภูมิใจฉันสัญญาเชื่อฉันเถอะเชื่อฉันหยุดนะชูมือขึ้นเดี๋ยวนี้อย่าขยับอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เจตนาครับThank you.
เรียกคุณลอยหยินปิงเนื่องจากเป็นความลับสุดยอดคุณเทาชิงปงจึงไม่อาจจะเปิดเผยตัวว่าเป็นตำรวจได้โปรดรับคำขอโทษจากเราด้วยในนามของผู้บัญชาการของเขาผมขอแสดงความนับถือคุณเทาที่เสียชีวิตในหน้าที่และขอบคุณสำหรับการทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของเขามาตลอดหลายปีเรากำลังพิจารณาเลื่อนขั้นให้โปรดเก็บสถานะของคุณเทาไว้เป็นความลับตลอดไปด้วยสำนักงานตำรวจฮ่องกงเธอจะต้องภูมิใจในตัวฉันลงชื่อสารวัตรหลิวหนิงฉีมีอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีไต้ฝุ่นไปหรือยังโอ้ไปตั้งแต่วานแล้วสารวัตรหลิวหมิงฉีมอบตัวกับผู้บังคับบัญชาของเขาเขาสารภาพว่าจัดฉากเรื่องเฉาหนานและกำลังรอการตัดสินจากศาลเฉาหนานยังคงอาการโคม่าและอยู่ในห้อง ICU